ปิดขายมาตั้งแต่วันที่6นะคะวันนี้เป็นวันที่3ค่ะใช่ค่ะเมนูหลักๆเนี่ยเมนูหลักๆของเรานะคะก็จะมีข้าวหน้าเป็ดนะคะข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงค่ะอันนี้คือต้องลองเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางเราเลยก็คือซาลาเปาหมูข้าวหยกค่ะซาลาเปาหมูข้าวหยกเนี่ยเป็นการรังสรรค์โดยเชฟกระทะเหล็กของเราก็คือเชฟการนะคะที่จะได้เห็นไปซึ่งในตัวไส้ก็จะมาจากการเอาส่วนผสมของทางจังหวัดตรังนะคะที่ทุกคนรู้จักในเรื่องของหมูข้าวหยกมาร่วมด้วยอยู่ในตัวไส้ของตัวนี้ค่ะแป้งก็จะเป็นสูตรพิเศษของทางเชฟของทางเราเลยค่ะและก็มีซอสด้วยจริงๆซอสฮาวังเลสก็จะเป็นซอสที่เป็นทางของทางยุโรปนะคะแต่ว่ามาร่วมผสมผสานกันกับตัวนี้เป็นซาลาเปาหมูข้าวหยกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมนูหลักๆที่เอามาขายวันนี้ค่ะเดิมเนี่ยมีขายในโรงแรมของเราไหมคะมีขายค่ะแล้วก็เมนูเหล่านี้นะคะเป็นเมนูที่อยู่ในโต๊ะจีนด้วยสำหรับของงานจัดเลี้ยงสำหรับงานแต่งด้วยค่ะซึ่งจะเป็นอยู่ในไม่ว่าจะเป็นหมูแดงแล้วก็เป็ดย่างค่ะใช่ค่ะด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะโรงแรมของเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ของทั้งในทั้งประเทศแล้วก็ทั้งของจังหวัดตรังที่มันขาขึ้นนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราขอปิดโรงแรมก่อนในช่วงนี้ใน1เดือนนี้ก่อนแล้วดูสถานการณ์ข้อที่1เลยเราคอนเซิร์นเรื่องของการความปลอดภัยของทางพนักงานด้วยอะค่ะในโรงแรมแล้วก็แขกที่มันลดน้อยลงอะนะคะเราก็เลยวางแผนกันว่าโอเคเราขอปิดโรงแรมก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่หยุดที่จะทำงานเราไม่หยุดที่จะหารายได้เราก็เลยมองว่าในเรื่องของอาหารจีนนะตอนนี้ค่ะเรามีเมนูที่ทางลูกค้าให้การยอมรับเราก็อยากจะเอาเมนูเหล่านี้ออกมาให้ถึงกับคนท่านอื่นลูกค้าท่านอื่นที่ยังเข้าถึงได้ยากเพื่อให้มาเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่สบายกระเป๋ากันค่ะค่ะหมายถึงว่าตรงนี้ก็เป็นพนักงานของเราหมดเลยที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นพนักงานโรงแรมทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมเชฟทีม F&B ทีมเสิร์ฟทีมบาร์ทีมการบริการเป็นทีมของโรงแรมทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ชุดชุดที่1คืออยู่ที่โรงแรมที่ห้องจัดเลี้ยงจะเป็นเรื่องของพรีออเดอร์ค่ะเพราะว่าเรารับพรีออเดอร์แล้วก็รับส่ง delivery ด้วยแต่ตรงนี้จะเป็นหน้าร้านค่ะที่เราขายหน้าร้านให้กับสำหรับลูกค้าที่แวะเวียนมาได้ค่ะ2วันได้รับผลตอบรับถ้าถามตอนนี้2วันได้รับผลตอบรับดีมากนะคะซึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องของเราก็เป็นหน้าใหม่เนาะสำหรับการ delivery ในการเพราะออเดอร์แบบต้องขอบคุณชาวตรังมากๆเลยขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของการdelivery ช้าไปหน่อยหรือว่ามีในระบบนะคะเราก็พยายามปรับปรุงอย่างเช่นเมื่อวันแรกซะก็มีการประชุมกันใหม่แล้วก็เมื่อวานก็ดีขึ้นในระบบทุกอย่างก็ตอบรับดีขึ้นค่ะราคาเริ่มต้นของเรา55บาทก็จะเห็นได้นะคะก็จะเป็นบะหมี่หมูแดงค่ะอยู่ที่55บาทส่วนอื่นก็จะเป็น65บาทไปจนถึง160บาทนี้จะเป็นเซตค่ะเป็นเซตที่ไม่มีข้าวอะค่ะเครื่องดื่มที่แนะนำเครื่องดื่มที่แนะนำนะคะเราก็ถ้าทุกคนทราบดีอยู่แล้วก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ก็คือน้ำมะม่วงบ่อปั่นของเรานะคะวันนี้เราก็ยกมาเสิร์ฟถึงที่นี่ด้วยแต่มากกว่านั้นคือเรามีช่วงอากาศร้อนช่วงนี้เราก็มีน้ำเกี่ยวกับอิตาเลียนโซดาที่เป็นรสชาติบาร์เทนเดอร์ของเราเองมาเสิร์ฟในราคาย่อมเยาที่25บาทค่ะแล้วก็มีคอมโบเซตด้วยค่ะถ้าจะเห็นเราก็จะมีโปรโมชั่นคอมโบเซตให้สามารถเอามาแมทช์กันได้กับอาหารของเราค่ะเราจะมีขายถึงช่วงไหนครับจริงๆแล้วแผนตอนนี้ของเราคือเราขายไปตลอดค่ะถ้าเกิดว่าขายไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ถ้าทุกการตอบรับที่ดีแล้วทุกคนชื่นชอบในรสชาติของเราเราก็อาจจะต้องขายตรงนี้ไปตลอดเลยค่ะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะถ้าลูกค้าสนใจตอนนี้นะคะสามารถมาหน้าร้านได้เลยซึ่งตอนนี้บูธของเราวางอยู่หน้าสิริบันฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงทางเข้าของธนาคารกรุงไทยนะคะค่ะพรีออเดอร์อะไรเนี่ยสามารถโทรสั่งใช่ค่ะพรีออเดอร์นะคะสามารถที่จะแอดไลน์แอดได้เลยนะคะซึ่งไลน์แอดของเราก็จะอยู่ตรงหน้าตัวสแกนนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่หาไลน์แอดนี้ไม่เจอสามารถไปหน้าเพจโรงแรมเรือรัศดานะคะขึ้นภาษาอังกฤษว่าเรือรัศดา RUA นะคะแล้วก็ RASADA นะคะในเพจ Facebook ค่ะในนั้นก็จะมีข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดในการแอดสั่งซื้อผ่าน LINE แอดได้เลยค่ะค่ะหรือโทรมาที่เบอร์ติดต่อ0752142330ได้เลยค่ะ
ริ่มเปิดขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับจุดนี้ตรงนี้นะคะจะเดิมทีเราค่ะเราเปิดขาย10โมงแต่ตอนนี้หน้าร้านเราเริ่มเปิดขายตั้งแต่9โมงแล้วค่ะเพราะว่ามีการเรียกร้องมาว่าอยากเป็นมื้อเช้าของทุกคนเราก็เลยขยับมา9โมงถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ขยับเร็วขึ้นเราจะรีบแจ้งไปค่ะ